บอร์ดเรียกว่าบอร์ด visualization visualization นะครับข้างหลังบอร์ดจะเป็นเด็กกำลังผูกอะไรสักอย่างกับดวงจันทร์อยู่นะครับบอร์ด visualization ครับเอาหลักจิตวิทยาบวกนะครับมาใช้ให้ท่านได้เอาเป้าแบบสมาร์ทนะครับเอาเป้าแบบสมาร์ทครับให้มันใหญ่ขึ้นให้มันทรงพลังมากขึ้นให้มันจับต้องแบบเหมือนแบบจินตนาการได้เลยว่าท่านกำลังแบบถึงเป้านั้นแล้วอะว่าท่านได้เป้านั้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจารย์พิทูลกับผมชอบพูดว่าคือการนำพาทีมนะครับนะเรานำพาทีมเข้าไดเรม่าเรานำพาทีมไปหาโกเรานำพาทีมขึ้นสวรรค์ครับ visualization ครับคือการเดินขึ้นสวรรค์แต่ว่าสวรรค์มันมีขั้นครับมันมีระดับขั้นต้องเป็นสเต็ปสเต็ปครับเพราะฉะนั้นนะครับในบอร์ดนี้เราจะนำพาทุกท่านขึ้นบนสวรรค์มีอยู่4ขั้นว่าเป้าหมายที่ท่านวางเอาไว้ตรงสมาร์ทเนี่ยนะครับใช้ทุกประสาทสัมผัสนะครับท่านหลับตานะครับจินตนาการกลิ่นรสเสียงนะครับมันเป็นยังไงบ้างในเป้านั่นน่ะเป้าที่ท่านวางเอาไว้แบบสมาร์ทเป็นยังไงบ้างนะครับจากนั้นครับทำความฝันให้เป็นจริงแบบประมาณว่ามันอยู่ติดหน้าท่านเลยอ่ะท่านจินตนาการลืมตามาไอ้เป้าที่ท่านเห็นมันจินตนาการเจอแล้วอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะครับเกิดแรงบันดาลใจแบบจากอารมณ์ครับมันไม่ใช่แค่แบบภาพธรรมดานะมันต้องแบบบิ้วจากข้างนะจากตาตุ่มมาเลยบิ้วขึ้นมาจนข้างแบบรับรสได้นะครับแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดแบบเป้าของท่านต้องแบบชัดแบบรายละเอียดยิบเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับนะตอบคำถามเสร็จค่อยมาเช็คลิสต์นะบอร์ดเดี๋ยวโคชชิ่งเกมออกแบบมาค่อนข้างรัดกุมมากๆนะครับเช็คลิสต์ว่าภาพแห่งตนเป็นยังไงความมั่นใจมีไหมความเสี่ยงเป็นยังไงแรงบันดาลใจเป็นยังไงจุดแข็งของท่านใช้อะไรบ้างนะครับระดับพลังงานใช้เท่าไหร่มี6ด่านด้วยกันก็คอยเต่าเดินหนังเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ให้เล่นนะครับเพราะว่ามีเวลาจำกัดนะเราจะข้ามไปอีกบอร์ดนึงเลยนะครับนะเหมือนที่อาจารย์แก้วพูดนะครับการโค้ชแบบ ICF นะครับนำมาจาก Grow Model G R O W แล้วผ่านบอร์ดแรกไปแล้วคือบอร์ดตัว G คือบอร์ด Goal Setting